สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Resident Evil ภาคที่5นะครับตอนนี้เราก็ออกมาจากร้านประหารแล้วซึ่งเรามาอยู่สถานที่ใดยังไม่ทราบได้แต่ว่าข้างหน้าเนี่ยดูเหมือนจะมีไฟแล้วก็มีคราบน้ำมันอยู่ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในโซนโรงกลั่นน้ำมันแล้วแต่ทีนี้สิ่งเกิดขึ้นก็คือถ้าพาร์ทที่แล้วทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีแคมป์ตั้งอยู่ซึ่งเป็นของไตรเซนนั่นเองซึ่งคริสบอกว่าไตรเซนเนี่ยเป็นคนให้เงินสนับสนุน BSAA ด้วยแต่ว่าเขามาทำอะไรที่นั้นยังไม่แน่ใจได้เดี๋ยวเราต้องไปดูกันต่อแต่ทีนี้เอกสารที่เราแปลไปรอบที่แล้วมันจะมีคำหนึ่งที่เรียกว่าเป็น invaluable อันนั้นเผลอแปลผิดนิดนึงมันแปลว่าประเมินค่าไม่ได้เนาะไปแปลพลาดไร้ค่าเฉยเลยอะเราก็บอกกันคร่าวๆประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่าตรงนี้มีอะไรเปล่าแต่เนี้ยคือคราบน้ำมันเนี่ยชัดมากโอ้ได้เจ้าแมลงมาขายได้ขายได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเสียงงูชัดมากเลยอ่ะหูฟอกฟอกฟอกเต็มเลยทีนี้กล่องมีอะไรเปล่านี่กระสุนเอามาเอามาอ่ะกระสุนปืนพกเชื่อว่าเราแบ่งกันทีนี้ข้างหน้านี้แหละใช่หรือเปล่าโรงกลั่นน้ำมันแล้วดูเหมือนพวกเรามาถึงโรงกลั่นน้ำมันแล้วล่ะใช่แล้วเออวีไม่น่าจะหนีไปไหนได้มากกว่านี้แล้วด้วยนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกันดูว่าตรงนี้จะมีอะไรหรือเปล่าเปิดประตูเลยละกันโอ้โหว้าวนั่นไงนั่นเออวินแม่เดินสบายใจมากเลยดังนั้นเราจะทำการส่องสไนเปอร์ก่อนเฮ้ยนี่แน่ส่องไปยังไงโอ้ยังไงแหละส่องเรียบร้อยหมดแล้วมั้ยเหมือนจะได้ยินเสียงอยู่งั้นเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างก่อนละกันดูซิว่าจะมีอะไรอยู่ไหมนั่นไงว่าแล้วเชียวนี่แน่ยังไงโอ้โหไอตัวนี้เหรออืมปล่อยไประเบิดเอออย่างนั้นแหละแม่ปาระเบิดเสร็จปุ๊บแล้วโดนเพื่อนตัวเองเนี่ยนะได้หรอได้ใช่ไหมทีนี้อ่ะมีอะไรไหมแถวนี้เอ๊ะอยู่ไหนอยู่ไหนเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงนี่ไงด้านนั้นแหละเน้นเน้นโอ้โหฮัลโหลเออขอบคุณเชฟว่ายังไงนี่ยังลุกขึ้นได้กันเหรอนี่นี่ฮัลโหลสวัสดีเอาละเราก็ทำการสำรวจแถวนี้ไปก่อนว่ามีอะไรไหมรู้แต่ว่ามีกล่องไม้อะกล่องไม้ก็ขอเก็บก่อนละกันกระสุนปืนพกอาเชว่าเชิญเลยเราจะเก็บของอันนี้เรื่อยๆเอ๊ะข้างหน้านั้นมันมีอะไรบางอย่างมันไปได้ไหมมันต้องโหนสลิงอะทีนี้โอ้ตรงนี้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ดูแล้วมันน่าจะต้องหาวาล์วในการปิดอะปีนขึ้นแป๊บนึงเราขอสำรวจก่อนตรงนี้มีวาล์วปิดอันนึงขอหมุนซิได้หรือเปล่าหมุนไปหมุนไปหมุนหมุนแล้วมีอะไรมะเอาละหมุนเสร็จแล้วอ๋อนี่ไงโอ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันไปซ่อนอยู่ตรงนั้นกันตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยมีมาก่อนยังไงยิงขาเอออย่างนั้นแหละก็ตรงหัวไม่โดนไม่โดนปวดแล้วไหมล่ะยังอีกเออล้มไปอย่างนั้นแหละทีนี้เดี๋ยวก่อนไม่ด้านหลังมันมีล่ะเกิดอะไรขึ้นดูสิมีใครซ่อนอยู่ด้านหลังหรือเปล่าฮัลโหลก็ไม่มีแล้วนี่เออไปซ่อนกันได้ยังไงนาะอันนี้เอาใช่ว่ามาเก็บกระสุนหน่อยอันนี้กระสุนของเธอเรียบร้อยครับเอาละทีนี้เราน่าจะต้องหาวาล์วเปิดไปเรื่อยๆดีกว่าตรงนู้นไปไม่ได้มั้งมีไม้อยู่โอเคอันนี้ก็ให้เราเดินเล่นไปเรื่อยๆเลยละกันตรงนี้นั้นนี่ตรงนี้มันมีอะไรหรือเปล่าดูซิตรงนี้อ๋อนี่ไงมีที่โหนสลิงแล้วแล้วก็เก็บตังก่อนจากนั้นเราก็จะทำการดึงปิงปองนี่ไงมันโหดมาแล้วตัวโหดเรามาแล้วมาเดี๋ยวเราจะโหดไปก่อนละกันไปแล้วมาแล้วไปแล้วนะต่อด้วยเชื่อว่าเดี๋ยวเราไปตรงนู้นแป๊บหนึ่งทีนี้ชึบ
แล้วก็เก็บกระสุนช็อตกันก่อนว้าวรอบนี้กระสุนดีๆมาข้างนั้นเลยเปิดประตูไว้ก่อนจากนั้นเฮ้ยโอ้โหไอตัวนี้หรอป้าจริงตัวเลื่อยอ่ะมันมาหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนยังไงเนี่ยเฮ้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนโอ้เลยนี่ไม่อยากจะสู้กันตรงๆอ่ะแป๊บนึงมันมาแล้วเนี่ยโอ้โหวิ่งก่อนวิ่งก่อนต่างคนต่างวิ่งอยู่ไหนนี่แน่นี่เฮ้ยหลบก่อนหลบก่อนอย่าให้มันตีนะถ้ามันตีนี่คืออาจจะคิดหมู่ได้นี่แน่นี่โอ้โหยังอีกยังไม่ตายอีกก่อนแล้วมันฉึกมากเออเฮ้ยหลบอีกทีนึงโอ้ my god แล้วก็ใส่กระสุนให้เรียบร้อยยังจะมาอีกเหรอแล้วก็โฮกอย่างนั้นแหละไปไม่ต้องยุ่งเออแล้วก็โฮกอีกทีนึงสักทีนึงนะนี่เฮ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วน้อย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 นี่แน่ยังไงมันตายยากตายเย็นเหลือเกินไม่โหยากจริงเลยเนี่ยไอ้ชนะเอออย่างนั้นแหละเฮ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้ยนี่ยังไงแล้วก็เอออย่างนั้นแหละเออกว่าจะตายเลือดมันเยอะมากเลยเนี่ยอันนี้เป็นของชั่วเลยอะทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วต่อแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนไปเรื่อยๆหมุน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 โอเคตอนนี้ปิดไปแล้ว1จุดจะเหลืออีก1จุดเพราะฉะนั้นมันต้องเช็คก่อนว่ามันอยู่แถวไหนอีกเหมือนจะมีตรงนี้อีก1จุดนะทุกคนเราไปดูกันสินี่ๆๆๆไม่ใช่ที่เดิมด้วยดังนั้นเดี๋ยวเราจะดึงเจ้าที่จับมาก่อนมาแล้วเจอตัวเลื่อยทีไรนี่คือแบบมันต้องมีสติในการต่อสู้นิดนึงอ่ะอันนี้เราก็จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งจะมีอะไรหรือเปล่าโอ้โหไม่น่าพูดเลยมันมาอีกแล้วเนี่ยอะไรกันเนี่ยมันมาบ่อยจังมันมีแล้วเหรอใช่สงสัยเหมือนกันป่ะเชื่อว่าเนี่ยมันมาอีกแล้วเนี่ยนี่แน่ยังไงโอ้โหนี่เฮ้ยมันขึ้นมาเหรอมันจะขึ้นมาเหรอนี่แน่เฮ้ยอย่าเพิ่งโอ้โหลงก่อนเลยนี่อีกทีนึงยังไงเอ้ยไปอย่างนั้นแหละโอ้หมดสักทีอุ้ยมันมาเยอะเกินไปนะเนี่ยดังนั้นเราก็จะทำการหมุนและหมุนเปิดวาล์วหมุนอย่างนั้นแหละหมุนไปหมุนไปผมไม่เจอต่อนะเจออีกนี่คือไม่ไหวแล้วนะทีนี้เอาละทางเปิดออกแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปกันดีกว่าเดี๋ยวเราวิ่งตามเออร์วินไปกันว่ามีอะไรไหมไม่แต่ได้ยินเสียงอยู่น่าโอ้โหเรียบเลยเอออย่างนั้นแหละสรุปคือจะปาระเบิดใส่แล้วก็โดนพวกนี่นะได้เหรอได้ใช่ไหมอันนี้เก็บกระสุนปาอาเชว่านี่กระสุนปืนพกแล้วก็ตรงนี้อ่ะฝากด้วยเชว่าอ๋อมันอยู่ที่เรานี่แหละทีนี้เราจะเปิดประตูไปแล้วกระโดดลงไปข้างล่างดูซิว่ามีใครรอเราอยู่ไหมนี่เน่ไอ้กระสุนของเราทั้งนั้นเลยสบายแล้วเราก็เปิดประตูไปพร้อมหรือยังอันนี้คือข้างในโรงกลั่นเออร์วินอยู่ที่ไหนออกมาดูนี่นะซ้ายขวาซ้ายขวาเช็คซีเช็คซีอะไรหรือเปล่าเงียบเงียบแบบนี้มันจะเงียบเกินไปแล้วนะเฮ้ยใครโอ้จอชนี่จอชเชวาเชวา
คุณยังมีชีวิตอยู่คุณโอเคไหมครับแล้วคุณมาที่นี่ได้อย่างไรพวกเราอยู่ที่ท่าเรือแล้วพวกเราก็ถูกโจมตีจากนั้นฉันก็เดินมาถึงที่นี่แล้วคนที่เหลืออยู่ที่ไหนหรอเขาไม่รอดแล้วครับบ้าเอ้ยเมื่อแค่สามคนเท่านั้นทำไมเธอถึงไม่ถอยหลังกลับไปเพราะว่าเราไม่สามารถต่อสู้กับศัตรูได้เพราะเรายังมีธุระที่ยังทำไม่จบนะครับไดรฟ์เนี่ยมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องการทดลอง BOW ซึ่งในนั้นมีรูปภาพเป็นรูปภาพเพื่อนของคริสเพื่อนกันเหรอฉันยังไม่ไปหรอกจนกว่าฉันจะตามจับเออร์วินได้แล้วตามหาว่าเกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่เฮ้ยใครวิ่งคือจอร์จก็ห่วงว่าแบบเฮ้ยตอนเนี้ยศัตรูค่อนข้างน่ากลัวละเอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันทีหลังกันมันมาแล้วยังไงเอออย่างนั้นแหละคริสแม่นมากโอ้ยังมาเรื่อยๆเชื่อว่ายิงโอ้ยหัวเน็ตเฮ้ยโอ้ยจอร์จขอบคุณเฮ้ยระวังเกือบไปแล้วนี่แน่เอ้ยโอ้โหเชื่อว่ากันชั้นที่แล้วเข้าเดี๋ยวจะเปิดลิฟต์ให้อ๋อต้องการจอร์จให้เดี๋ยวจอร์จจัดการทีนี้เราต้องช่วยเหลือจอร์จก่อนโอ้โหมันเยอะกันไปแล้วนี่แน่ยังไงอื้อหือเฮ้ยโอ้โหพยานี่ยังไงกระสุนช็อตการมาพร้อมพร้อมมั้ยพร้อมมั้ยพร้อมแหละก็โอ้โหเรียบเลยเก็บกระสุนแป๊บนึงเอาละดีมากแต่ว่าอย่าเพิ่งวางใจได้ตอนนี้มันยังมีศัตรูรอบๆอยู่ก็คือเก็บกระสุนเสร็จแล้วคือเชื่อว่ายิงให้หมดเลยอ่ะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องซองนั่นไงมันมาแล้วนี่ยังไงดียังไงขึ้นมางั้นหรอไอ้บอกให้ขึ้นโยนตรงนั้นแหละไม่ต้องมาไอ้หลักโอ๊ยไม่ตกใจโอ้โหจันจอร์จนี่แล้วก็ไม่ต้องปีนโยนใครสั่งให้ปีนเดี๋ยวเธอนี่แน่ว้าวไอ้ตัวนี้ไม่ธรรมดาถอยหลังไปอย่ามายุ่งยังไงเอาล่ะเริ่มใช้กระสุนเปลืองอยู่แล้วเราเนี่ยเราต้องเฮ้ยมันยังเปลี่ยนอยู่อันนั้นแน่นี่เอาล่ะมันน่าสองคนเข้าไปในลิฟต์ก่อนเร็วเข้าเร็วไปแล้วเชื่อว่าขึ้นมาก่อนอย่าเพิ่งยิงเอ้ยหลบทันอยู่หรอกนะเอาละครับทีนี้ไปดูนี่ไอโอ้โหอย่ายังไงไปปีนขึ้นไปก่อนโอ้ my god นี่แน่อื้อหือโหไปเลยแล้วก็ทีไปไม่ต้องยิงใครสั่งให้ยิงจะยิงใครโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วก็นี่ยังไงเจ้าหัวตะขาบไม่ทำไมถึงจังเลยก็มานี่มันต้องมีสักกระสุนหนึ่งอ่ะแล้วก็เก็บไปหมดหรือยังหมดแล้วหรือต่างคนต่างยิงดีมากเฮ้ยอะไรเนี่ยไอตัวด้านล่างเหรอนี่เรียบร้อยไปน่าจะเป็นทางออกนะอย่าเพิ่งยิงใจเย็นข้างหน้าเหรอโอ้โหไอ้ยาโอ้ยแป๊บนึงสิขอไปก่อนเออเราเนี่ยแล้วก็นี่อย่าเพิ่งมาใครบอกให้มาอย่างนั้นแหละยังไงหมดยังล่วงเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อแล้วด้านล่างนี้มีกล่องเราเก็บลังไม้ก่อนชุบอันนี้เป็นกระสุนปืนพกของเชว่าฟังหน่อยโอ้โหโอเคของมากเฮ้ยอื้อหือโอ้ยมันตะปบอ่ะเฮ้ยนี่โอ้ยมันจะยุ่งเหยิงนิดนึงนะแต่ว่าฉันจะทำในสิ่งที่ทำได้ยังไงนี่แน่ไปจัดการให้หน่อยนะได้เลยมีปัญหาทีนี้โอ้โหแล้วก็มันมีตัวนี้มาแย่แล้วตัวเนี้ยยังไงแล้วก็ระเบิดระเบิดวิธีดึก
เอออย่างนั้นแหละแล้วก็เอออย่าเพิ่งขึ้นมาไม่ต้องขึ้นอยู่ตรงนั้นไปแหละแล้วยังไงนี่หุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างก่อนมันมีของให้เก็บนี่ห่วงอะไรไม่ห่วงห่วงของเอาละเปิดตู้เปิดแล้วได้ๆๆไม่มีปัญหาแป๊บนึงเดี๋ยววิ่งตามไปเชื่อว่ากระสุนหมดด้วยโอ้โหไม่กอดลืมพวกมันไปซะไปๆๆๆๆเล่งมือเข้าเล่งมือเข้าเชื่อว่ามาเก็บกระสุนก่อนเชื่อว่าเชื่อว่ามาเก็บก่อนเดี๋ยวเพิ่งยิงทำไมเก็บใช่ไหมอ่ะไปก็ได้น่าจะเป็นแบบนี้ละปลอดภัยหรือยังเฮ้ยน่าสองคนโอเคป่ะใช่ฉันคิดว่าฉันโอเคนะฉันก็โอเคเหมือนกันดูเหมือนว่าเออร์วินพยายามจะทำลายสถานที่อย่างนี้แล้วก็ทำให้เขาหนีไปหยุดเขาก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปฉันจะตามหาทางออกให้กับพวกนายสองคนเอาล่ะเดี๋ยวพวกเราไปตามจับเออร์วินให้ดีโอเคตอนนี้ถ้าเหลืออยู่ด้านหน้านั้นมันอาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะหนีไปทางนั้นรับทราบแล้วแอนจอร์จรักษาตัวด้วยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการให้ไปกันเถอะคือพูดง่ายจอร์จเนี่ยเขาจะไปหาดูก่อนว่ามันจะมีทางออกอยู่ตรงไหนบ้างทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปตามหาเออร์วินแล้วล่ะทีนี้เราจะลงมาข้างล่างนี้นิดนึงอ๋อนี่มันน่าจะเป็นสถานที่ลงกันแล้วนี่ใช่ไหมเหมือนไปที่เก่าเลยดังนั้นเดี๋ยวเราเปิดประตูไปก่อนดูซิว่าจะเจออะไรไหมอันนี้นี่ไงใช่เปล่านั่นเรือของเออร์วินนี่ไป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 แล้วก็เปิดประตูไปก่อนเราเช็คก่อนได้ไหมแป๊บนึงนะมีอะไรไหมอ่ะอันนี้มีหรือเปล่าไม่มีมันล็อกมาจากข้างในด้วยเอ้าตายแล้วล็อกได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้กันเอ๊ะตรงนี้มีอะไรมั้ยมันมีให้ไป2จุดอะตรงนี้กระโดดขึ้นก็ได้งั้นอย่างดีกว่าเดี๋ยวเราไปที่เรือเออร์วินกันเลยดูซิว่าตรงนี้มีอะไรมั้ยอ๋อมีกล่องนี่ๆๆมีลังไม้เจอไม่ได้เราต้องเก็บเสมอเพราะว่าโอ้โหเข้าคัสซีนเฉยเลยนั่นไงเขาอยู่นั่นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนั่นมันไปเริ่มเห็นดวงตาแล้วอะมันจะมีวันยอดเยี่ยมมากนายสองคนมาเวลาพอดีที่จะได้เห็นงานเทศกาลดอกไม้ไฟบูมอ้าวเดี๋ยวก่อนมันจะระเบิดลงกันน้ำมันเหรอตายแล้วเดี๋ยวก่อนฉันเกลียดผู้ชายคนนี้จริงๆเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันบุกมาแล้วทุกคนเชื่อว่าดินฉันหรือเปล่าฉันไปที่เรือแล้วนะตอนนี้ฉันอยู่อีกด้านหนึ่งของท่าเรือเร็วเข้าละกันได้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 ไม่มีปัญหาเรื่องนี้โอ้มีเวลาด้วยแย่แล้วไปแล้วนะเก็บกระสุนปืนพกก่อนเก็บให้เชื่อว่าก่อนแล้วก็นี่ลงด้านล่างรู้แล้วมันต้องทางลัดละกันแล้วก็กระโดดโอ้โหเวลาแค่2นาทีเท่านั้น2นาทีกระสุนก็ห่วงนี่แน่เงินก็อยากได้มาปะกระโดดก่อนกระโดดแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นี่ๆๆเร็วๆๆ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 
จริงนี่เนี่ยมันก็ไปแล้วไปแล้วไม่เดี๋ยวไม่ใช่โอ้โหโอ้ยใครยิงมาเนี่ยไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้ววิ่งก่อนวิ่งก่อนเวลามันจะหมดโอ้ยเต็มๆป้าจริงอาเชว่าฝากหน่อยโอเคเชว่าอีเลฮิลให้แล้วโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วเด้อไม่อยู่แล้วอีกกี่นาทีเนี่ยไปแล้วไปแล้วอ้าวทางไหนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าพอเราต้องไปแล้วล่ะโอเคหรือเปล่าเชว่าโอ้โหโรงการน้ำมันได้ระเบิดแล้วทุกคนดังนั้นหนีนั่นหนีออกมาทันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปวิ่ง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 ซิ่งไปเลยซิ่งไปอย่างนั้นแหละเอาละครับโอ้โหดอกไม้ไฟตามที่เออร์วินว่าจริงๆ
เฮ้ยเจอไปแล้วไม่ล่ะเอาละอันนี้ก็จบบท 3-2 ไปแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปเตรียมความพร้อมอะไรก่อนละกันก่อนที่จะไล่ตามจับเออร์วินกันต่อนะครับและตอนนี้เราก็ยังอยู่ในน่าจะทะเลสาบแหละเกิดอะไรขึ้นกับเออร์วินกันเหรอเอาไม่ตอบเลยเหรออ่างั้นเอาคงหนีไปไม่ไกลสักเท่าไหร่จอร์จขอบคุณมากเลยที่ช่วยเหลืออุ๊ยโอ้ my god มันยังตามมาถ้าขอบคุณชั้นที่หลังการตอนนี้เรามีเพื่อนร่วมทางอีกแล้วเดี๋ยวชั้นจัดการให้เองเดี๋ยวพวกเราจัดการให้คุ้มกันให้เองหมัดยิงกันสนุกเลยโอ้โหมันขับมาแล้วเอ้ยยังไงตรงนั้นแหละยังไงบ้างล้มล้มไหมล้มเถอะนะยังอีกได้อยากให้สองสไนเปอร์ก็ไม่มีปัญหาแล้วยังไงใช่ว่าอยากพึ่งบังโอ้โอย่างนั้นแหละเฮ้ยโอ้ด้านหน้ามีเงาหรอนี่แน่แล้วก็นี่เอ้ยมีไม่โดนนี่แน่ยังไงด้านหน้าก็มีด้านหลังก็มีเอ้ยนี่ทีเดียวโอ้ยิงล้มไปไม่ต้องขึ้นเอ้ามีประตูกันไม่อยู่จริงมีตัวนี้ด้วยนะสองคนฝากให้หน่อยฝากเปิดประตูให้หน่อยได้ไม่มีปัญหายังไงอย่างนั้นแหละโอ้โหแล้วก็ฮูบเอ้ยนี่ยังไงเอาละแล้วก็ตรงนั้นมีถังระเบิดอยู่เฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอาเชว่ากระสุนของเธอเก็บไปก่อนทีนี้มีอะไรมั้ยเนี่ยตอนนี้ไม่น่ามีแล้วมั้งเราจะกระโดดไปแล้วนะครับทุกคนไปกระโดดไปก่อนมันประตูมันปิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการสับสวิตช์แวบเฮ้ยตอนนี้มีกล่องอยู่นี่นี่นี่ไงได้มาแล้วกระสุนมาพร้อมเราเปิดสวิตช์ปิงปองโอเคตอนนี้ไปต่อกันได้แล้วเดี๋ยวเราจะข้ามไปที่เรือกันเลยมามาที่เรือแล้วเรากระโดดลงไปดูซิว่ามีอะไรหรือเปล่าไอ้ที่เลือดเหลือน้อยเนี่ยไม่ใช่อะไรนะโดนยิงเมื่อกี้เอาละไปกันเถอะนี่นี่เห็นถังน้ำมันอยู่ไกลเฮ้ยแล้วก็อันนี้หลบได้ไหมเนี่ยเฮ้ยหลบอย่างนั้นแหละโอ้โหนี่ระวังหลบอีกไม่อย่างนั้นอาจจะคิดหมู่ได้นี่ระเบิดอย่างนั้นแหละยิงไปเรื่อยแล้วเราตรงนั้นมีอะไรไหมอ้อเชฟว่ายิงอยู่ยิงยังไงอ๋อเก็บระเบิดไว้ก่อนนะเผื่อมันจะอันนี้ได้อีกอ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไอ้ปลาระเบิดลงน้ำนั่นเนี่ยว่าแล้วเชียวรอดไหมเนี่ยอาเชว่าหิวให้หน่อยขอบคุณขอบพระคุณมากเอาละมีประตูหนึ่งรู้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไรได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราปีนขึ้นไปก่อนแล้วก็นี่มีสมุนไพรเก็บก่อนเพราะว่าหมดแล้วเหลือแค่นิดเดียวเองทีนี้เดี๋ยวเราต้องทำยังไงเนี่ยไปตามทางเรื่อยๆป่ะอ๋อนี่มีกระสุนไรเฟิลเฮ้ยโอ้โหพระเจ้าช่วยหาที่กำบังก่อนแล้วก็เปิดประตูไปอย่างนั้นแหละเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้โหยิงสนุกไหมเนี่ยสนุกไหมอันนี้ไฟฟ้าช็อตสักทีหนึ่งล่วงไปสิล่วงโอ้ยเห็นอยู่นะยังไงนี่ทีหนึ่งล่วงไหมล่วงหมดแล้วดูเหมือนว่ามันจะมีที่ให้สับสวิตช์อะทุกคนซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มี2ทางด้วยโอเคแต่ว่าพื้นที่นี้มันกว้างมากอะขอสำรวจก่อนได้ไหมจะบอกทุกคนว่าแมปมันกว้างมากอะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นคือแนะนำว่าเรามาสำรวจก่อนกันเผื่อมันจะมีกระสุนอะไรให้เก็บหรือว่าของพิเศษที่แบบ
ก็สามารถเอาไปขายได้อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยก็จะมีเพชรเก็บไปขายได้ 2-3 พันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันใช้อัปเกรดพวกแบบอาวุธของเราได้ดีด้วยหรือว่าจะซื้อของอะไรต่างๆได้เช่นกันทีนี้เดี๋ยวเราจะทำการสับสวิตช์นิดนึงรอก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปอีกด้านนึงจะไปสับสวิตช์ด้านนึงเอาล่ะเชื่อว่าวิ่งไปแล้วจากนั้นสับลงมาแบบนั้นแหละทีนี้ปะเดี๋ยวเราขึ้นเรือกันดีกว่านะครับเดี๋ยวจอชจะรอนานบอกว่าคงไม่มีตัวเลื่อยใหม่มั้งไม่มีหรอกเพราะว่าอันนี้คือกวาดเละแล้วอะไรเนี่ยหันมากันเทียบเลยไปก่อนละกันไม่อยู่แล้วละกันไม่ไหวแล้วเซฟกระสุนไว้ก่อนทีนี้เดี๋ยวรอเชฟว่ามาแป๊บนึงเชฟว่ามาแล้วโอ้โหเฮ้ยยิงก่อนขออนุญาตยิงก่อนไปแล้วโอเคเอาล่ะไปแล้วตามจับเออร์วินกันดีกว่าฝากยิงด้วยดีใจเย็นเซฟกระสุนไว้ก่อนทีนี้อยู่ในหนองน้ำหรือทะเลสาบเนี่ยเรียกไม่ถูกแล้วนะเนี่ยมองนะขนาดนี้ฟ้าผ่าด้วยเฮ้ยโอ้ป้าเอ้ยเดี๋ยวนี่ไม่เหรอเออร์วินนี่ใช่หรือเปล่าโอ้โหอ่าจริงจะทำไงเนี่ยมันจะจมเรือเราแล้วเพราะเราต้องทำอะไรบางอย่างมาเดี๋ยวจัดการเองดูสิต้องยิงไอ้พวกนี้ก่อนเนี่ยมันยิงรู้ป่ะเดี๋ยวพวกเราจะขึ้นไปที่เรือนั้นจับไว้ก่อนนะพร้อมหรือยังโอ้โหซิ่งแล้วจอซิ่งแล้วแล้วยังไงโอ้โหยิงแม่นมากดีทีนี้ขึ้นเรือไปกันดีกว่าเออวินอยู่นี่นี่แล้วน่าจะทำอะไรพวกเขาฉันก็แค่สร้างของได้ให้กับเอเซราท่านเองหัวหน้าของแกนี่ฉันถามครั้งหนึ่งแกทำอะไรพวกเขาก็ได้เดี๋ยวฉันจัดการเรื่องพวกนี้เองใช้สิ่งนี้ซะสิ่งนี้กันเหรออะไรอ่ะคู่หูของเออร์วินให้อะไรฮะสองคนนี้ยังไม่ยอมตายสักทีใช่ไหมแกทำให้ฉันดูแย่มากแกคิดว่าแกเป็นใครที่จะมารบกวนงานของพวกเรางานวิจัยไม่สามารถหาเงินทุนด้วยตัวเองหรอกนะและแน่นอนทุกคนก็ผิดหวังในตัวฉันแต่ตอนนี้เดี๋ยวอย่าใช้แบบนั้นฉันจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังอีกเฮ้ยโอ้ปากกล้าเหรอที่ฉีดเข้าไปเนี่ยโอ้โหแย่แล้วโอ้โหฉันไปไกลมากกว่าที่ฉันจะมีความหวังที่จะเป็นแบบในสิ่งที่ฉันต้องการแล้วเฮ้ยแวบมันปลาหมึกเหรออ้าวหายไปไหนแล้วล่ะมาปุ๊บก็เจอบอสแล้วไม่ล่ะโอ้ยเรือโอ้โหหมดปลาหมึกเอ้ยหลบเลื้อยกันเพียบเลยโอ้ my god ป้าเอ้ยและฉันจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพวกแกที่ไม่ลืมเรือเลยไปไหนแล้วล่ะอ้าวโอ้ยโอ้โหมันเป็นเหมือนกับจระเข้ผสมปลาหมึกไงก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมทีนี้ยังไงล่ะไอ้ที่ตัวนี้แล้วกันคริสแล้วกันเร็วเข้าน้ำตัวนั้นอะไรกันออกไปจากที่นี่อ๋อเอ้ยมันมีจุดอ่อนอยู่อ่ะตรงนั้นอ่ะเห็นอยู่สีเหลืองๆอ่ะเห็นป่ะเราก็ยิงตรงนั้นไปเอออย่างนั้นแหละไปไหนแล้วล่ะเอาลงน้ำไปแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยพระเจ้าช่วยโอ้ my god เฮ้ยกดโอ้โหหลบไม่ทันทำไมปุ่มมันยากขึ้นกว่าเดิมเนี่ย F กับ V นี่คือแบบอยู่คนละจุดเลยนะเออยิงตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้เออเอ้ย F V นี่โอ้ยเกือบไปละยังไงไม่แน่น้อยหนวดก็แหลมด้วยยังไงมันมาแล้วครับทุกคนนี่ไงเห็นจุดสีเหลืองป่ะโอ้นี่ไงยิงไปยิงไป
เดี๋ยวนะตอนนี้ยิงไปเรื่อยๆก่อนเออยังไงแหละยังไงดีอยากโอ้โหมาใกล้ๆแล้วอุ้ยล้มไปไหนล่ะเอาละทีนี้ซ้ายขวานิดนึงเอาอยู่ตรงข้างหน้าเลยเหรอว้าวเชฟว่าฉันว่านะเธอน่าจะใช้เครื่องดีกว่าไหมเฮ้ยหนวดมาหนวดมาอ้าวอะไรเนี่ยหลบก่อนมันจะทำอะไรเฮ้ยมันจะทุบหรอนี่เนี่ยยังไงโอ้อยู่ตรงนู้นหรอได้เชฟว่าไปขึ้นไอ้นี่ตรงปืนก่อนไหมมันน่าจะดีกว่าเยอะเลยนะเราก็ยิงไปเรื่อยๆก่อนนี่จุดต่ออยู่ตรงนี้สีเหลืองเฮ้ยไปไหนไปไหนแล้วล่ะโอ้โหพระเจ้าช่วยนี่แน่ยิงทีนึงก็เอฟวีนี่แน่ตบทันอยู่หรอกนะก็เอ้ยหนวดเยอะหนวดเยอะเหลือเกินเยอะไปไหมเนี่ยใช่ว่ากระสุนจะหมดกระสุนหมดไหมเนี่ยหมดไหมหมดไหมไม่แน่เอาละนี่ตรงนี้ปืนอะไรอ่ะอยากรู้มากเลยอ่ะแป๊บนึงได้ไหมนี่อ๋อเอ้าไปไหนล่ะเฮ้ยหลบโอ้ยหลบไม่ทันบ้าจริงนี่ลงน้ำไปแล้วมันเป็นกระสุนแบบลูกใหญ่นิดนึงอ่ะเพราะฉะนั้นมานี่เอาหัวเน้นๆนั่นแหละนี่ไงเจอแล้วจุดอ่อนนี่ๆยิงเข้าไปไปไหนอีกแล้วเราเนี่ยหนีบ่อยจังโอ้โหหนวดระวังเอ้ยหลบไม่ทันอีกแล้วตอนนี้มันมี AD กับ FV อ่ะต้องกดดีๆอ่ะโอเคอยู่ทางด้านซ้ายมานี่เราเนี่ยกำจัดยากเย็นเหลือเกินยิงไปก่อนเออยังไงแหละยังไงบ้างไปไหนแล้วล่ะซ้ายขวาเงียบๆโอ้ my god โอ้โหเออร์วินเอาละมายิงมายิงงั้นแหละตรงนั้นแหละเน้นทีนึงลงน้ำไปอีกแล้วครับไปโอ้หลบเดี๋ยวมันจะงับเกือบไปแล้วยังไงโอ้โหมาเลยเออร์วินอย่างนั้นแหละเอออีกงั้นหนวดมาแล้วโอ้โหหลบอุ้ยเกือบไปแล้วเธอกว่าจะยิงนะเอ้าโอ้โหใช้กระสุนแม็กหน้าหมดเลยนี่แล้วก็ยิงเข้าไปเอออย่างนั้นแหละล่วงไหมล่ะเออวินล่วงไหมอ้าวเดี๋ยวกระเด็นไปไหนกระเด็นมาอยู่นี่เลยเหรอยังไงบ้างเออร์วินบอกฉันมาพวกแกทำอะไรบ้าเอ้ยเอ็กเซอร่าฉันคิดว่าฉันไม่เหมาะสมกับแกเป็นตัวที่เอ็กเซอร่าคือใครเหรอโรงงานที่ไหนตอบฉันมาเดี๋ยวนี้โปรเจกต์อูโรโบรอสคืออะไรบีเอสเอเองกันเหรอดูเหมือนว่านายสองคนจะรู้เรื่องทุกอย่างเกิดไปใช่ไหมล่ะการรักษาสมดุลของโรคนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนว่าพวกแกจะถูกเลือบเลิงอะไรจะเปลี่ยนอย่าพูดถึงอะไรแล้วโปรเจกต์อูโรโบรัสใช่หรือเปล่าใช่ไหมมันช้าเกินไปแล้วไม่มีใครสามารถหยุดได้อูโรโบรัสจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งคริสกันเหรออ๋อนายคือคริสใช่ไหมมีเรื่องอะไรตลกนั่นหรอทำไมแกถึงรู้จักฉันคำตอบของแกทุกอย่างจะอยู่ข้างหน้านั้นคริสอยู่ในถ้ำนั้นถ้าเกิดแกสามารถรอดชีวิตไปได้อย่างยาวนานนะการตายก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่แต่ว่าเหตุนั้นมันก็ได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งและแกก็จะตายคริสใจเย็นมันปั่นอยู่เหมือนกันเนี่ยเออร์วินเนี่ยคำตอบอยู่ที่ถ้ำหรอช่างน่าสงสารจริงๆแล้วตอนนี้ทำอะไรต่อเราต้องไปต่อแล้วล่ะที่ถ้ำจะมีคำตอบแล้วหรองั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าแบบมันมีอะไรหรือเปล่าเอาล่ะตอนนี้เรามาถึงถ้ำกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะมีอย่างที่เออร์วินบอกหรือเปล่า
จอร์จก็ยังปลอดภัยอยู่ขอให้ปลอดภัยไปจนจบเกมนะจะดีมากเลยว่าแล้วป่ะคือตอนนี้เหลือแค่3คนแล้วจริงสถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ที่เออร์วินพูดถึงสินะนั่นเรือที่ผู้หญิงคนนั้นใช้หนีมานี่โอ้นี่ไงเจอแล้วเรือมาขึ้นมาเอาล่ะนายสองคนจะไปจริงๆใช่ไหมใช่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับจิลหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของโปรเจกต์อูรูโบรอสด้วยฉันคิดว่าฉันไม่สามารถหยุดพวกนายสองคนได้แล้วเดี๋ยวฉันจะไปติดต่อกับสุประชาการใหญ่แล้วก็พยายามจะช่วยเหลือซัพพอร์ตนายให้อย่าให้ตัวเองถูกจัดการนะก็ด้วยจอร์จนั่นคือเดี๋ยวจอร์จไปติดต่อสุประชาการใหญ่แล้วก็คงจะส่งคนมาช่วยเหลือแหละดูแลตัวเองด้วยเอาละตอนนี้เราน่าจะมาอยู่ที่ถ้ำกันแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคงจะพักผ่อนกันสักเล็กน้อยละกันเนาะทีนี้เนี่ยเออร์วินเนี่ยบอกว่าเอสเตอร์คืออะไรเคยได้ยินมาก่อนหรือเปล่านั่นเป็นชื่อผู้อำนวยการของเขตตาริเซลในแอฟริกาอาจจะไม่ไปได้นะแต่ว่าฉันก็ยังไม่มีหลักฐานมากพอตาริเซลงั้นหรอถ้าเกิดมีการเชื่อมโยงแล้วก็นั่นทำไมต้องเป็นแอฟริกาล่ะฉันก็ไม่มั่นใจหรอกแต่พวกเราต้องไปกันต่อบางทีเราอาจจะตามหาเจอนั่นก็จริงตอนแรกว่าจะพักก่อนแต่ดูเหมือนว่าเราจะรู้แล้วล่ะเอสเซราเนี่ยเป็นผู้อำนวยการใหญ่ของตอริเซลสาขาแอฟริกาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะมีความเชื่อมโยงอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ